เวฟ125ไอประวัน2017มาดูกันครับวันนี้พามารีแมครถเดิมๆสภาพนี้เลยใส่ท่ออย่างเดียวท่อผ่าท่อผ่าเทียมๆด้วยนะก็มีท่อคล้องซิ่งตัวนึงมองไม่เห็นข้างบนนี้ซิ่งตัวนึงนะครับวันนี้เนี่ยรถคันนี้มาสเต็ปเดิมๆครับมีท่อเครื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมีควันออกด้วยเราได้เปิดรอบไปที่ประมาณเกิน 15,000 ครับตอนนี้เครื่องจะเอาไม่อยู่เปิดรอบไปที่ 15,000 แล้วก็ใส่เดินหอบเข้าไปตั้งแต่รอบพันสามแล้วก็ใส่ยิงนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นไฟ64เนี่ยเวลาเครื่องร้อนมันจะไม่ค่อยยิงเท่าไหร่แต่เดี๋ยวจะเทสให้ดูแล้วกันนะครับประมาณนี้นี่เรารีแมปเรียบร้อยแล้วครับปรับจูนไปประมาณ 2-3 รอบนะครับอันนี้ลงตัวที่สุดแล้วเดี๋ยวจะลองมาเทสให้ดูว่าเป็นยังไงก็ใส่เดินหอบเข้าไปด้วยใส่เดินหอบเข้าไปด้วยนะดูคันหน้าต่อแล้วกันครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมช่างแผ่นยะลา